ชีวิตล่าสุดเบลล่ารานีพลาดหนึ่งครั้งฝังใจไปตลอดชีวิตค่ะหลายคนไม่เคยทราบพลอยกับเบลเปิด EP 19ผ่านทางช่อง YouTube นะคะโดยในช่วงหนึ่งเบลล่าได้เผยเรื่องที่ทำให้ร้องไห้ที่สุด2022มันเหมือนมีงานอีเวนต์งานหนึ่งค่ะที่งานมันผิดพลาดเราเสียใจนิดนึงที่เสียใจก็คือตั้งใจอยากให้งานสมบูรณ์แบบตั้งใจจะเอาความสุขไปให้ทุกคนดูแต่ผิดพลาดอะไรหลายอย่างลำโพงผิดคิวดนตรีผิดคิวแสงมันผิดคิวเลยรู้สึกเสียใจที่เขาอุตส่าห์สละเวลาเพื่อจะมาดูเบลพร้อมกันนี้ทำไมเบลไม่สามารถให้เขาได้อย่างที่เขาต้องการก็คือทำให้ FC ผิดหวังแต่ก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองว่าอย่างน้อยที่ฉันเนี่ยรับผิดชอบบนเวทีอย่างสมบูรณ์แบบแล้วแต่เป็นคนที่ไม่คิดในแง่เลวร้ายไงพอเกิดกรณีเลวร้ายขึ้นมาก็เลยตกใจซึ่งงานนี้ก็มีโอกาสพูดถึง3ข้อโดยเบลล่าเปิดเผยว่าข้อที่1เนี่ยเหมือนเป็นคนดีตลอดเวลาเป็นคนที่คึกคักอย่างมากในตอนคืนนอนไม่หลับทำงานใช้ชีวิตสมดุลฉันได้อยากจะปรับสมดุลทุกอย่างให้มันพอดี2คือเป็นข้อตกลงของ2คนที่งานอะไรรับมาก็คือเป็นคนเสียดายโอกาสก็คืออยากจะทำให้หมดเลยให้เวลากับงานมากไปหน่อยไม่ค่อยมีเวลาให้คนที่เรารักให้กับครอบครัวแล้วก็ให้กับกิจกรรมที่เราชอบก็เลยเป้าหมายปีหน้าเนี่ยจะหาสมดุลชีวิตให้เจอ 3. ก็คือเป็นคนที่เหงาเข้าใจบ้างสิก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นั่นของซาเบลล่าเปิดเผยนั่นเองแหละค่ะ But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here